พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่เวลานี้เรามาประชุมกันเพื่อฝึกฝนอบรมตน เพื่อให้ได้ที่พึ่งอันประเสริฐที่ล่วงแล้วมาจนถึงปัจจุบันนี้เรายังไม่ได้ที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอันประเสริฐคืออะไรคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์อริยสัจธรรมนี่ที่พึ่งอันประเสริฐที่พึ่งอันอุดมผู้ใดถึงว่าเป็นที่พึ่งแล้วยอมพ้นจากทุกภัยทั้งปวงการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็อาศัยการลงมือกระทำความเพียรนี่แหละจึงจะเข้าถึงพระคุณทั้งสามนี้ได้พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ฉลาดเป็นพระคุณนามของพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าจิตของเรายังไม่รู้ไม่ฉลาดยังไม่สามารถละบาปบำเพ็ญบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ก็ยังเข้าถึงพระพุทธคุณนี้ไม่ได้ธรรมะก็เหมือนกันนะเมื่อใจยังไม่รู้แจ้งในธรรมะก็จะเข้าถึงธรรมะเป็นที่พึ่งยังไม่ได้ก่อนเมื่อใจไม่รู้แจ้งในคุณของพระสงฆ์ก็จะถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ยังไม่ได้เต็มที่ถึงก็ถึงเป็นที่พึ่งได้ก็เป็นที่พึ่งแบบไม่มีหลักฐานมั่นคงเป็นที่พึ่งเป็นไปชั่วคราวทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าบุคคลผู้ที่ยังละบาปบำเพ็ญบุญให้เต็มที่ไม่ได้จิตใจมันก็เลื่อนลอยเพราะว่าถูกกิเลสมันปั่นเอาถูกกิเลสมันรบกวนทำให้สงบไม่ได้จิตใจหวั่นไหวเลื่อนลอยถ้าใจเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็พ้นทุกข์ไปไม่ได้ใจที่พ้นทุกข์ได้นั้นต้องเป็นใจสงบใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวต่อทุกข์ไม่หวั่นไหวต่อความไม่เที่ยงของร่างกายสังขารนี้ไม่หวั่นไหวต่ออิทธารมอารมณ์ที่น่ายินดีพอใจไม่หวั่นไหวต่ออนิจฐารมอารมณ์ที่ไม่ชอบใจใจอย่างนี้แหละใจจะพ้นทุกข์ไปได้ให้พึงพากันเข้าใจถ้าใจนี่ยังหวั่นไหวอยู่แล้วก็ยังพ้นทุกข์ไม่ได้ดังนั้นนะการทำสมาธิภาวนามันจึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะเพราะทุกคนนั้นเบื่อทุกข์ต้องการอยากจะพ้นจากทุกข์ไม่มีใครชอบสักหน่อยเดียวเรื่องทุกข์แล้วนะแต่ว่าไม่ชอบก็ต้องได้เนื่องจากว่าดวงจิตนี้ได้มาเกิดมาอาศัยอยู่ในขันห้านี้แล้วจะหนีไปไหนก็หนีไม่ได้
กรรมมันผูกพันเอาไว้จะส่งใจไปฟากฟ้าแดนดินที่ไหนมันก็ไปไม่รอดในเมื่ออุปาทานมันมีอยู่ภายในใจนี้แล้วมีทางเดียวนี่แหละทางที่มันจะพ้นจากทุกข์ไปได้มาฝึกจิตให้สงบลงไปให้มันหนักแน่นอย่าให้วันไหวไปตามอิทธารมและอนิทธารมดังกล่าวมานั่นนะอารมณ์สองอย่างนี้มันมีความหมายกว้างขวางมากทีเดียวเช่นอย่างว่าเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ไม่พอใจแล้วไม่พอใจกับความเจ็บไข้อันนั้นนะความเจ็บความปวดร่างกายทุรนทุรายอันใจผู้ครองอยู่นี่ก็ไม่ชอบแล้วเมื่อไม่ชอบแล้วแต่ว่าหักหลีกไม่พ้นต้องได้รับรู้กับความวิบัติแปรปรวนของร่างกายนี่อยู่อย่างนั้นนี่มันก็เป็นอนิจจารมณ์อย่างหนึ่งแต่เมื่อหลีกไม่พ้นจำเป็นต้องสู้ต้องอดทนพระศาสดาทรงสอนนะถ้าไม่อดทนแล้วจิตวันไหวไปแล้วก็หอบเอาทุกข์ไปด้วยเป็นอย่างนั้นถ้าอดทนอดกั้นไม่วันไหวไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่หวาดกลัวทำใจได้อย่างนี้แล้วนั่นแหละมันถึงจะพ้นไปจากความวิบัติอันนี้สักวันหนึ่งให้ได้เสียงด่าเสียงว่าเสียงยกโทษติเตียนต่างๆมื้อนี้ก็ไม่เป็นที่ชอบใจเป็นอนิจจารมณ์เหมือนกันนั้นมื้อนี้ถ้าว่าผู้ใดยังมีจิตหวั่นไหวกับเสียงด่าเสียงว่าเสียงเสียดสีกระทบกระทั่งต่างๆอยู่อย่างนี้นี่มันก็พ้นทุกข์ไปยังไม่ได้จิตก็ยังเป็นทุกข์อยู่กับอารมณ์เหล่านั้นเพราะมันไม่ชอบใจเรื่องมันน่ะพอได้ยินเสียงเส้นนั้นมาแล้วมันใจขุ่นมัวขึ้นมาหงุดหงิดขึ้นมาเลยอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในอนิจจารมณ์มันนี่เมื่อใจวันไหวไปตามอนิจจารมณ์อย่างนี้โยมันก็ต้องวันไหวไปตามอิทธารมณ์เหมือนกันเพราะว่าใจดวงเดียวนี่เมื่อมันวอกแวกแล้วมันก็อย่างว่านั่นแหละอะไรกระทบเข้ามามันก็วอกแวกไปเหมือนกัน เมื่อร่างกายนี่ปกติมีกำลังเรียวแรงดีกินได้นอนหลับเต้นสามศอกออกสามวาได้เอาดีอกดีใจว่าตนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตนมีเรียวแรงดีก็เพลิดเพลินแบบนี้นะล่าเริงบันเทิงไม่นึกถึงเลยแล้วว่าความปกติของร่างกายอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือมันจะมีวิบัติแปรผันไปไม่ได้คิดไม่ได้คำนึงเหตุนั้นแหละมันจึงได้เพลิดเพลินมัวเมาไปดวงจิตอันนี้แหละเรียกว่าอิทธารมณ์อารมณ์ที่น่ายินดีพอใจอีกอย่างหนึ่งถ้ามีคนเขาสรรเสริญเยินยอว่าตนนั้นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ปลื้มอกปลื้มใจซะแล้วนึกว่าตนนั้นดีอย่างที่เขาสมมุติขึ้นมานั่นนะ
ก็เลยปลื้มอกปลื้มใจในความดีที่เขาว่ามันดีนั้นอันโมนี่เรียกว่าจิตใจมันหวั่นไหวไปตามอิทธารมอารมณ์ที่น่าชอบใจต่างๆเมื่อมันหวั่นไหวไปตามอิทธารมได้มันก็หวั่นไหวไปตามอนิทธารมได้เช่นเดียวกันดังนั้นแหละมีแต่สมาธินี่แหละที่จะทำจิตให้ตั้งมั่นลงไปไม่เอียงไม่เอ็นไปในอารมณ์ทั้งสองอย่างนั้นดังนั้นให้พึ่งพากันใส่ใจให้มากถ้าไม่ใส่ใจในความเป็นไปของดวงจิตดังว่านี้แล้วมันก็ไม่มีทางแล้วมันจะไปนำตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้เพราะว่าเท่าทำนองที่ว่าไปเกาไม่ถูกที่คันนั่นแหละอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยไปรู้แต่เรื่องอื่นนู่นมานี่เรื่องที่จิตของตนมันคล้องอยู่นี่ไม่ใส่ใจไม่เพ่งพิจารณาไม่สอนตัวเองเช่นนี้แล้วมันก็พ้นจากทุกข์นี้ไปไม่ได้เลยก็จิตใจอันนี้มันจะเป็นทุกข์อยู่นี่ก็เนื่องมาแต่มันหวั่นไหวกับอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้แหละถ้าพูดโดยสรุปลงแล้วนะลองพิจารณาดูแต่ถ้าหากว่าในเวลาใดจิตนี่ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์สองอย่างนี้แล้วในเวลาเช่นนั้นน่ะไม่เป็นทุกข์หรอกจิตนะจิตธารมอนิจธารมกระทบกระทั่งเข้ามาก็รู้เท่าทันได้วางเฉยได้ไม่หวั่นไหวอย่างนี้นะมันก็รู้ตัวเลยนะว่าตนไม่มีทุกข์แต่ถ้าเกิดวันไหวขึ้นมาเวลาใดมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเวลานั้นนี่เห็นได้ชัดๆถ้าผู้ใดสังเกตตัวเองเสมอๆดังนั้นแหละเราต้องรู้จักเลือกเฟ้นธรรมวิจยะนะความสอดส่องในธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ในโพชฌงค์เกียรติข้อที่สองก็มาสอดส่องดูธรรมอันเกิดขึ้นกับดวงใจนี่เองนะไม่ใช่อื่นไกลอะไรอ่ะถ้ามาเห็นว่าใจของตนก็ยังยินดีไปในอารมณ์ที่น่ายินดีอยู่นี่ก็เตือนตนเข้าไปนี่ตนยังมีอุปทานอยู่นะนี่นะยังยึดมั่นในอารมณ์ที่ชอบใจและไม่ชอบใจอยู่อันนี้ไม่เป็นทางพ้นทุกข์อย่าไปหวั่นไหวไปตามระมัดระวังเมื่อเวลามีอารมณ์อะไรกระทบกระทั่งเข้ามาก็มีสติรู้เท่าทันห้ามจิตให้ได้อย่าให้จิตมันหลงยินดียินร้ายไปตามอารมณ์นั้นๆนี่มันจะเป็นไปได้ก็เกี่ยวกับการฝึกแลไม่ฝึกไม่ได้นั่นแหละไม่ฝึกไม่ได้ในตำราพระพุทธเจ้าก็ยังแสดงไว้ในคราวครั้งหนึ่งที่เมืองโกสัมพีนั้นภิกษุสองพวกทะเลาะกันนะทะเลาะกันเพราะธรรมเพราะวินัยนี่แหละลงกันไม่ได้แม้พระศาสดาเสด็จไปห้ามก็ไม่ฟังนั่นแหละพระองค์เจ้าจึงได้ทรงตรัสภาษิตไว้ว่าเมื่อใดบุคคลยังสำคัญว่า
คนนั้นว่าให้เราคนนี้ด่าเราคนนั้นเบียดเบียนเราเช่นนี้แล้วเวรของบุคคลผู้นั้นย่อมไม่ระงับไปอันเวรที่จะระงับไปได้นั้นพอละความสำคัญอย่างนั้นเสียโดยไม่ได้สำคัญว่าเขาด่าเราเขาเสียดสีเราเขาเบียดเบียนเราก็หมายความว่ามาได้พิจารณาเห็นขันธ์ห้านี่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นแจ้งด้วยปัญญาจริงๆแล้วก็แน่นอนแหละมันก็ลบล้างสัญญาอันนั้นได้จริงๆใครสรรเสริญมาใครนินทาว่าร้ายมามันก็กำหนดรู้ได้เลยเขาไม่ได้สรรเสริญเราเขาไม่ได้ด่าเราเขาไม่ได้นินทาเราเราไม่มีอยู่ในขันห้าขันห้าไม่ได้มีอยู่ในเรานี่มันกำหนดรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามคำสรรเสริญนินทาคำด่าว่าเสียดสีต่างๆนั่นนะหมู่นั้นนะเพราะว่าเราจะไปห้ามคนในโลกอันนี้ไม่ให้สรรเสริญเราไม่ให้นินทาว่าร้ายเราเลยนี่ไม่ได้ใครจะไปห้ามได้ล่ะเพราะว่าเวลาเขาจะว่าเรานั้นเราก็ไม่รู้ถ้าเรารู้ก่อนเราก็พอที่จะห้ามเขาได้แต่นี่เขาว่ามาแล้วจึงได้รู้นั่นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้ทำจิตให้ได้ฝึกจิตให้มันหนักแน่นเข้าไปอย่างเดียวที่จะพ้นไปจากความสรรเสริญและนินทาหมู่นี้ไปได้หมายความว่าผู้มีจิตตั้งมั่นรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งปวงไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็จะมีแต่บ่ายหน้าเข้าสู่พระนิพพานอย่างเดียวเมื่อเข้าสู่พระนิพพานแล้วเมื่อใดนั่นแหละถึงจะพ้นจากคำสรรเสริญและนินทาถ้ายังอาศัยขันธ์ห้าอันนี้อยู่ตราบใดแล้วไม่พ้นนะไม่พ้นจากคำสรรเสริญและนินทาไม่พ้นจากสุขไม่พ้นจากทุกข์ไม่พ้นจากธรรมอันคู่พูดง่ายๆวันเถอะไม่พ้นจากเกิดจากตายนี่แหละให้พากันพินิจพิจารณาดูนักปราชญ์ผู้มีปัญญาอันยอดเยี่ยมทั้งหลายท่านจึงเบื่อหน่ายในขันห้านี่นะเพราะเมื่อมีขันห้านี่มาแล้วมันประสบตั้งแต่ความผิดหวังมันประสบตั้งแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ปกติของดวงจิตเนี่ยมันก็ต้องการให้ขันห้านี่แหละยั่งยืนนะไม่ต้องการให้ขันห้านี่มันวิบัติแปรปรวนไปความมุ่งหมายมันก็ต้องมีอย่างนี้ทุกคนแหละแต่แล้วมันไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะว่ากฎธรรมดามันไม่เป็นอย่างนั้นกฎธรรมดามันมีอยู่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดานี่เป็นความรู้ความเห็นของพระโสดาบันท่านผู้บรรลุโสดาบันต้องเกิดความรู้ความเห็นอย่างนี้ขึ้นมาในใจโดยแจ่มแจ้งไม่สงสัยลังเลเลยดังนั้นแหละพระโสดาบันท่านจึงไม่ได้หวั่นไหวต่อคำสรรเสริญคำนินทาว่าร้ายเสียดสีต่างๆเพราะว่าท่านไม่ได้ถือว่าเขาด่าเราเขาว่าเราเขาเบียดเบียนเราท่านไม่ได้เห็นอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นพอเห็นแจ้งในขันธ์ห้านี้ว่าไม่ใช่ตัวตนแล้ว
เสียงด่าเสียงว่าเสียงสรรเสริญเยินยอหมู่นั้นมันก็ไม่ใช่ของเขาอีกแหละไอ้ผู้ที่มันด่ามันว่ามันสรรเสริญเยินยอมันก็ไม่มีเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นเมื่อเห็นภายในขันห้าอันที่ดวงจิตอาศัยอยู่นี่แล้วมันก็ต้องเห็นภายนอกขันห้าที่ดวงจิตผู้อื่นอาศัยอยู่นู่นมันก็ต้องเห็นเหมือนกันเนี่ยถ้าไปเห็นแต่ขันห้าอันดวงจิตอาศัยอยู่นี่เท่านี้ละขันห้าอื่นไม่เห็นมันก็ไม่ได้อีกมันไม่ใช่ความจริงอันนั้นไม่ใช่รู้จริงถ้ารู้จริงแล้วมันต้องรู้เหมือนกันหมดเลยโลกสันนิบาตทั้งโลกอันนี้แหละถ้าพูดให้กว้างๆแล้วนะต้องรู้หมดเลยต้องรู้เหมือนกันเพราะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นนี่หมายความว่าหมายเอาหมดทั้งโลกอันนี้เลยเพราะโลกอันนี้มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นดังที่เคยพูดให้ฟังมาอยู่บ่อยๆแล้วเมื่อโลกคือแผ่นดินนี้มันจะหมดอายุลงมันจะเกิดเป็นพระอาทิตย์มาตั้ง7ดวงนั่นเผาโลกอันนี้ให้เป็นจุลวิจุลไปเลยอย่างนี้นะนั่นแหละแล้ววันนี้มันก็ก่อตั้งขึ้นมาใหม่เมื่ออยู่ไปอยู่ไปหมดอายุเข้ามาแล้วมันก็มีอันเป็นไปพินาศมันไหลลงไปอย่างนั้นเนี่ยอย่าว่าตั้งแต่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานสิ่งที่มีจิตครองแม้สิ่งที่ไม่มีจิตครองมันก็เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นเจริญปัญญาให้เกิดมีขึ้นอย่าไปปล่อยให้ชีวิตนี้มันร่วงโรยไปเสียเปล่าเมื่อเวลามีกำลังดีอยู่เนี่ยเราต้องบำเพ็ญเนี่ยต้องลงมือทำต้องฝึกกายให้ขยันขันแข็งไม่เกียจคร้านไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่อยู่แก่กินนี่นะคำว่าฝึกกายให้แข็งแรงนั่นนะเมื่อกายมันเข้มแข็งดีไม่เกียจคร้านแล้วนั่งสมาธิภาวนาเข้าไปบัดนี้ก็ฝึกจิตให้มันเข้มแข็งบัดนี้ให้มันสงบลงไปจากนิวรณธรรมทั้ง5หลักปฏิบัติมันก็มีอย่างนี้นะไม่ทราบจะเอาอะไรมาพูดถูกกันฟังนะถ้าไม่เท้าถึงคำเดิมเรื่องคำสอนของพระเจ้าที่ทรงแสดงไว้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นหลักฐานไว้แล้วนั้นมันจะไปเอาคำพูดปรัมปรามาพูดถูกกันฟังไม่มีหลักฐานมันก็ไม่มีน้ำหนักดังนั้นเราต้องหาเหตุผลให้เพียงพออะไรอะไรก็ดีต้องหาเหตุผลให้เพียงพอถ้าเหตุผลไม่เพียงพอแล้วมันเชื่อไม่ลงใจนี่นะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจึงมีมากมายเอาถ้าพระองค์เจ้าทรงแสดงอย่างนี้เอาคนเหล่านั้นไม่รู้ไม่เข้าใจได้พระองค์ก็พลิกนโยบายใหม่นำเรื่องอื่นมาแสดงเมื่อแสดงไปมันถูกกับจริตของคนเหล่านั้นมันเหมาะสมกับจริตของคนเหล่านั้นคนเหล่านั้นก็รู้ได้ก็เข้าใจได้นี่แหละคำสอนถึงได้มีมากมายอย่างนี้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยขอให้พากันพินิจพิจารณาดูให้ดีคำสอนของพระพุทธเจ้านะสรุปความลงแล้วเรียกว่าทุกคนนั้นนะ
ต้องการความสุขอันเป็นแก่นสารไม่ต้องการความสุขชั่วคราวแต่เมื่อแสวงหาไม่ถูกทางมันก็จะได้ประสบแต่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นแหละแต่เมื่อเราแสวงหาถูกทางแล้วจะได้พบกับความสุขอันเป็นแก่นสารโดยอาศัยการทำศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ทำจิตให้บริสุทธิ์เป็นสมาธิเจริญปัญญาวิปัสสนาให้เกิดขึ้นดังอธิบายมาโดยลำดับนั่นเองให้เห็นแจ้งในไตรลักษณญาณถอนอัตตานุทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาออกไปจากดวงจิตนี้ให้ได้อย่าให้จิตนี้มันหลงสำคัญว่าขันห้านี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาให้เพิ่งเข้าใจอย่างนี้ให้พึ่งทำความรู้ความเห็นอันนี้ให้แจ่มแจ้งในใจแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้อินทรีย์มันจะค่อยแก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับเมื่อมันรู้เห็นธรรมของจริงอยู่นี้ศรัทธาความเชื่อมันก็มั่นใจลงไปวิริยะความเพียรเพื่อให้บรรลุธรรมของจริงอันนี้ได้มันก็ก้าวไปเรื่อยๆมันไม่มีถอยเหมือนอย่างคนมีทุนค้าขายดังที่เคยพูดให้ฟังมาเมื่อมันได้กำไรงามๆ มาแล้วมันก็ดูดดื่มในใจมันก็ตั้งใจตั้งสติระลึกถึงธรรมของจริงนั้นถึงความรู้ความเห็นอันเป็นจริงนั้นเสมอจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในธรรมของจริงนั้นปัญญาก็วินิจฉัยพิจารณาธรรมของจริงให้มันยิ่งขึ้นไปแต่เห็นธรรมของจริงก็จริงอยู่แต่ยังเห็นไม่รอบเราต้องพิจารณาให้มันเห็นจริงยิ่งขึ้นไปนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อมันยิ่งเต็มที่มันแล้วมันก็บรรลุได้เป็นอย่างนั้นความหมายแห่งการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี้ดังกล่าวมา